สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จุลีพาพี่น้องมาเบิ่งวิวเบิ่งบรรยากาศสวยๆเด้อค่ะมาตามมาเบิ่งกันค่ะก็บ่ได้ไปทางใดไกลดอกเด้อค่ะอยู่รอบ้านนี่ล่ะจุลีพาขึ้นมาเล่นทั้งเขาว่าสิพามาเบิ่งใบไม้เปลี่ยนสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะย้อนแสงเนี่ยจักน้อยอยู่ดอกเด้อเบิ่งซุ้งอ่ะย้อนแสงแน่จักน้อยเด้อค่ะนี่มาพาพี่น้องมาเที่ยวเบิ่งวิวสวยๆเนาะค่ะสวยๆลมเย็นๆค่ะลมเย็นดีๆนี่อันนี้แถวบ้านจุลีเด้อค่ะพี่น้องเลยบ้านจุลีมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคนมาเที่ยวหลายอยู่หรอกค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะค่ะเสาร์อาทิตย์จุลีขึ้นไปฮอดข้างบนมามั้งนึงฮะนะว่ามีหม่องจอดรถก็เลยลงมาข้างล่างมองนี่คนหลายซุ้มนี่ไฟเออร์วีดไฟเออร์วีดนะคะนี่ซุ้มนี่มูนี่อันบูเบอรี่ป้าเด้อค่ะนี่แดงๆพี่น้องเห็นอยู่นี่บูเบอรี่ป้าแต่ว่าบูเบอรี่ที่จุลีเก็บขายอยู่บ้านนั่นเป็นบูเบอรี่บ้านบูเบอรี่ปลูกเองค่ะถ้าบูเบอรี่ป้าก็สิประมาณนี้กำลังเปลี่ยนสีเนาะค่ะเอ้าพอเห็ดอยู่ดอกนึงบัดนี้เห็ดอีหยังเลยเนี่ยพี่น้องพอเห็ดอยู่ดอกนึงนี่ที่แดงๆซุ้มแดงๆนี่ซุ้มสิบบลูเบอร์รี่ป้าด้วยค่ะแดงๆนี่ก็ได้ล้มค่ะล้มผัดวีวีอยู่เย็นดีดีค่ะบ่หนาวเด้อค่ะพี่น้องบ่หนาวเย็นอากาศเย็นสบายทั้งนี้สิย้อนแสงบุบุนี่พี่น้องสิเห็นชัดบุบุเนาะค่ะเนาะนี่จุลีอยากถ่ายให้เห็นอยากถ่ายให้เบิ่งซื้อดอกถ่ายเบิ่งวิวค่ะบลูเบอร์รี่บ่ทันได้ออกเลยปีนี้พี่น้องบลูเบอร์รี่ป้ามีแต่ดอกไม้ป้าแห้งเหมือนแล้วจังว่าล่ะค่ะมันดิเข้า
ใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะค่ะ